ลับมาข่าวฟ้ากันใหม่ช่วงสุดท้ายนะครับไปดูที่เรื่องการเมืองกันช่วงสุดท้ายแล้วเหรอช่วงสุดท้ายแล้วครับคุณผู้ชม SMS มาเรื่องอะไรนี่เรื่องหนูงงไหมนายกเลือกทางตรงสสสวเลือกแล้วมันทีมก็มีเสนอโหวตรับด้วยนะทำไมต้องปิดบังอ่ะเลือกนายกเนี่ยไม่เข้าใจเหมือนกันนะฮะมันก็จะได้มีอิสระในการโหวตไม่ต้องกลัวไงว่าใครล็อบบี้ใครใครจ้างใครใครซื้อใครอ๋อมันล็อบบี้มาจากบ้านแล้วก็เผื่อว่าจะตัดสินใจเป็นอิสระขึ้นไงคือรับเงินได้ไม่ต้องเลือกอะไรอย่างงี้ไงโอ้มันวุ่นวายเหลือเกินนะพี่ว่าก็มีนายกประยุทธ์ไปเรื่อยๆดีกว่านะวุ่นวายอย่างเงี้ย มาดูความเห็นหลากหลายกันนะครับเอาของคุณอภิสิทธิ์ไว้ชัยชวะก่อนนะฮะใช่ไหมครับหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์นะครับก็คุณอภิสิทธิ์ก็ให้สัมภาษณ์เรื่องนี้แหละเรื่องนี้แหละนะครับเลือกนายกทางตรงเลือกครม.ทางตรงนี่แหละนะครับเจ้าตัวก็บอกว่าพรรคก็ยังไม่มีมติเรื่องนี้หรอกเพราะว่าไม่สามารถประชุมได้แต่ว่าอยากให้กรรมการยกร่างรัฐธรรมนูญเนี่ยกำหนดที่มาของอำนาจบริหารชัดเจนเสียก่อนต้องมองว่าปัญหาการเมืองที่ผ่านมาฝ่ายบริหารใช้อำนาจเกินขอบเขตจนเกิดวิกฤตทางบ้านเมืองหลายครั้งนะครับก็คือต้องใช้เป้านี้เป็นหลักแล้วก็หาแนวทางป้องกันไม่ให้ฝ่ายบริหารใช้อำนาจมากเกินไปทำให้เกิดปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันซื้อเสียงจึงต้องร่างกฎหมายให้ฝ่ายบริหารมีความรับผิดชอบในประเด็นเหล่านี้นะครับไปฟังเสียงคุณอภิสิทธิ์กันครับการเลือกฝ่ายบริหารโดยตรงเนี่ยน่าจะทำให้ปัญหารุนแรงขึ้นเพราะว่าคนที่มาจากการเลือกตั้งโดยตรงเนี่ยก็จะอ้างคะแนนเสียงที่มาจากประชาชนตลอดเวลาทำให้การตรวจสอบหรือเวลาที่มีการใช้อำนาจในทางไม่ชอบเนี่ยน่าจะทำให้เกิดความรับผิดชอบยากขึ้นไปอีกนะครับเพราะฉะนั้นก็มองว่าเป็นการมันไม่ตรงกับการแก้ไขปัญหานะครับเว้นเสียแต่ว่าเขาสามารถที่จะออกแบบระบบให้เกิดความรับผิดชอบที่มันชัดเจนได้นะครับผมคิดว่าความพยายามที่จะไปเปลี่ยนโครงสร้างโดยที่ไม่ตรงกับปัญหาที่เกิดขึ้นเนี่ยจะทำให้เหมือนกับเราต้องมาเริ่มทดลองกันใหม่ในขณะที่ถ้าสมมุติว่าเราคงรูปแบบของระบบรัฐสภาแต่ทำอย่างไรให้คนที่เข้ามาสู่อำนาจเนี่ยต้องรับผิดชอบกับการกระทำที่มันเกินขอบเขตผิดกฎหมายทุจริตคอร์รัปชันเนี่ยน่าจะเป็นการแก้ปัญหาที่ตรงจุดมากกว่าแล้วกับเรื่องนี้รัฐศาสกรรมล่ะคะถ้าเกิดว่ามีการยกขึ้นมาพูดจ่ายนะคะก็ผมไม่แน่ผมก็ไม่ทราบว่ามันมีความจำเป็นเร่งด่วนอะไรที่จะมาพูดในขณะนี้นะครับเพราะว่าวิกฤตที่เกิดขึ้นรอบสุดท้ายนี่ก็มาจากความพยายามผลักดันเรื่องการนิรโทษกรรมวันนี้ถ้าจะมาจำกัดขอบเขตก็ไม่ใช่เรื่องง่ายอีกนะครับสถานการณ์ยังไม่ได้นิ่งนะครับจะมาพูดถึงความผิดทางการเมืองก็ต้องถามต่อว่าถ้าอย่างนั้นคนที่เขาฝ่าฝืนกฎอัยการศึกวันนี้คนที่เขาฝ่าฝืนคำสั่งคสช.วันนี้เขาต้องได้รับการนิรโทษกรรมด้วยหรือเปล่านะครับจริงๆเรื่องใหญ่ๆที่จะต้องทำเยอะมากนะครับเอาเรื่องนี้มาเนี่ยผมกลัวว่าเดี๋ยวจะไม่ได้ทำอะไรสักอย่างนะครับก็สำคัญนะครับนี่คือคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะครับส่วนคุณอเนกเหล่าธรรมทัตนะครับสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติแล้วก็เป็นกรรมการยกร่างรัฐธรรมนูญด้วยก็แสดงถึงความเห็นนะครับกรณีที่มีข้อเสนอเรื่องการเลือกตั้งนายกโดยตรงครับอาจารย์อเนกบอกว่าตนเคยเสนอแนวคิดนี้เป็นทางเลือกแต่เมื่อมาเป็นกรรมธิการยกร่างรัฐธรรมนูญได้คิดพิจารณาให้รอบคอบตนก็ไม่เสนอแล้วซึ่งเป็นเรื่องแปลกที่ยังมีคนเสนอทั้งนี้บ้านเราเนี่ยเป็นทั้งระบอบราชาธิปไตยและประชาธิปไตยครับเรียกว่าระบอบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขโดยประเพณีปฏิบัติคือพระเจ้าอยู่หัวทรงโปรดเกล้าตำแหน่งนายกรัฐมนตรีเพราะนายกรัฐมนตรีไม่ได้มาจากการเลือกตั้งโดยตรงแต่ในส่วนของสสและสวพระเจ้าอยู่หัวไม่ได้โปรดเกล้าเพราะมาจากฐานอำนาจคนละฐานถ้าเขียนไว้ในรัฐธรรมนูญว่าให้พระเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้านายกรัฐมนตรีมันไม่เคยมีประเพณีนี้จะเขียนได้หรือไม่น่าจะเป็นการรบกวนพระองค์มากเป็นเรื่องใหญ่และใหม่มากหากเขียนโดยไม่มีพระราชวินิจฉัยจากพระองค์ท่านในฐานะคนไทยก็เกรงว่าจะเป็นการก้าวล่วงพระราชอำนาจซึ่งฝ่ายที่เสนอก็คงไม่ได้คิดอะไรเช่นนั้นแน่นอนครับเพียงแต่ต้องการเสนอทางเลือกมาให้สังคมได้ร่วมกันพิจารณาอันนี้ก็คือมุมมองของอาจารย์อเนกนะครับแล้วอาจารย์อเนกยังบอกด้วยว่าถ้าเกิดว่ามีกรณีฝ่ายหนึ่งกุมสภาได้แล้วอีกฝ่ายได้เป็นนายกล่ะมันก็จะขัดกันเหมือนกับสหรัฐอเมริกาทุกวันนี้ที่บารักโอบามาประธานาธิบดีมาจากพรรคนึงแต่รัฐสภาและวุฒิสภาถือครองโดยอีกพรรคหนึ่งการจะผ่านกฎหมายหรือการดำเนินการต่างๆยากมากกลายเป็นผู้บริหารเป็ดง่อยแต่กรณีที่ทั้งสภาและนายกเป็นของพรรคเดียวกันล่ะไอ้เมื่อสักครู่คือกรณีขัดกันนะฮะแล้วทีนี้ถ้าเกิดว่าเป็นของพรรคเดียวกันหมดล่ะก็จะกลายเป็นปัญหาอำนาจเบ็ดเสร็จเด็ดขาดนี่แหละครับอันนี้ก็คือความเห็นของอาจารย์อเนกเหล่าธรรมทัตนะครับ
ทฤษฎีสองนคราบริหารเป็ดง่อยเหรอมันจะขัดกันมันจะทำงานยากถ้าเกิดว่าเป็นคนละฝ่ายครับเกิดว่าผมกากบาทเลือกพี่เบิ้มซึ่งอาจจะไม่ได้สังกัดพรรคก็ได้นะฮะหรือว่าอาจจะอีกพรรคนึงอ่ะเอาเข้ามาเป็นรัฐบาลแต่ในขณะเดียวกันสสคนที่ได้เป็นสสเนี่ยไม่มีพรรคของพี่เบิ้มเลยหรือมีน้อยเนี่ยเวลาพี่เบิ้มจะต้องพิจารณาให้ผ่านกฎหมายอะไรเนี่ยมันต้องใช้สภาไงโอ้ตายแล้วทีนี้เกิดเขาไม่เล่นด้วยทำไงอ่ะคือพอไม่มีกฎหมายไม่มีเครื่องมือในการบริหารประเทศนะฮะมันจะเป็นเหมือนที่อเมริกาเป็นอยู่ตอนนี้ไงบารักโอบามาก็ต้องเลี่ยงไปใช้สิ่งที่เรียกว่าเป็นประกาศหรือว่าคำสั่งของประธานาธิบดีแทนกฎหมายหลายๆเรื่องนะฮะตอนนี้เร่งทำออกมาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของผู้อพยพซึ่งก็ทำออกมาโดยไม่ต้องผ่านเป็นกฎหมายเนี่ยก็ถูกวิพากษ์วิจารณ์กันอยู่ตอนเนี้ยครับมาฟังคนนี้จะไม่งงฮะครับอาจารย์วิษณุเครืองามรองนายกรัฐมนตรีนะครับอาจารย์วิษณุก็ออกมาพูดถึงข้อเสนอของคณะกรรมการปฏิรูปการเมืองของอาจารย์สมบัติธรรมรงค์ธัญวงศ์ที่เสนอเลือกตรงทั้งนายกและทั้งครม.ด้วยนะครับอาจารย์วิษณุก็แม้ตอนต้นจะบอกว่ารัฐบาลจะไม่พูดอะไรนะแต่ว่าให้สัมภาษณ์ยาวเลยนะฮะท่านก็บอกว่ารอก่อนรอให้เขาตกผลึกซะก่อนเพราะว่าเข้าใจว่าสปช.เนี่ยนะครับสภาปฏิรูปแห่งชาติมีคณะกรรมการ18คณะแล้วคณะของอาจารย์สมบัติก็เป็นอีกคณะหนึ่งซึ่งไม่ได้เกี่ยวข้องกับการยกร่างรัฐธรรมนูญเลยนะครับก็ทำหน้าที่เสนอแนะไงก็เสนอมาว่าอยากเลือกนายกโดยตรงนะครับทีนี้ใครสนับสนุนความเห็นของอาจารย์สมบัติก็สนับสนุนไปนิด้าโพออกมาบอกว่าชาวบ้านเห็นด้วยกับเลือกนายกและครม.ตรงก็หนุนไปแต่ว่ากรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญเขามีอีกจุดยืนหนึ่งซึ่งไม่ได้เอาด้วยตามนั้นอาจารย์ชุนุบอกนะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญของใครครับของอาจารย์บวรศักดิ์อุวโนเขาไม่เอาด้วยกับเลือกนายกตรงและครม.ตรงนะฮะดังนั้นเนี่ยตอนนี้เนี่ยใครอยากพูดอะไรก็พูดไปนะครับใครบอกว่าเราเอาด้วยเลือกนายกตรงก็เข้าทางกรรมาธิการคณะของอาจารย์สมบัติถ้าหากว่าใครไม่เอาด้วยก็ไปเข้าทางกรรมาธิการยกร่างคืออาจารย์วิษณุเนี่ยพูดชัดว่ากรรมาธิการยกร่างเขาไม่เอาแนวนี้ครับนะฮะส่วนจะสสสวหรือสสเลือกอย่างเดียวเหมือนเดิมเนี่ยนะฮะก็แล้วแต่ก็ไปว่ากันเพราะตอนนี้ยังไม่จบรอให้เขาเสนออะไรตัวนี้อะไรมาเสร็จแล้วกรรมาธิการยกร่างจะเป็นผู้พิจารณาครับชัดไหมหายงงยังก็เริ่มชัดขึ้นมานิดนึงเริ่มชัดขึ้นนิดนึงแต่ยังไม่ตกผึกอยู่ดียังงงหน่อยอยู่หน่อยอยู่เพราะว่ามีทางเลือกที่3มาอีกแล้วมาอีกแล้ว อาจารย์ไพบูลย์เหรอใช่ครับ คุณไพบูลย์นิติตะวันนะครับสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ แล้วก็ท่านก็เป็นคณะกรรมการปฏิรูปการเมืองของสภาปฏิรูปแห่งชาติด้วยนะครับครับท่านบอกว่ากรณีที่มีการเสนอให้เลือกครม.โดยตรงเลือกนายกตรงเนี่ยนะครับอันนั้นน่ะยังไม่ตอบโจทย์การแก้ไขปัญหาทางการเมืองที่สั่งสมมาเป็นเวลานานได้แล้วก็การกำหนดให้ไปลงคะแนนเสียงเลือกตั้งครม.หรือคือเลือกฝ่ายบริหารโดยตรงเนี่ยในเวลาเดียวกันกับที่ให้ไปเลือกส.ส.เนี่ยมันก็จะส่งผลกระทบต่อการตรวจสอบการทุจริตซื้อเสียงได้เหมือนกับการเลือกส.ส.บัญชีรายชื่อที่ส่วนใหญ่ไม่สามารถตรวจสอบการกระทำผิดกฎหมายได้แต่จะตรวจสอบได้เพียงการเลือกตั้งส.ส.แบบแบ่งเขตดังนั้นข้อเสนอที่ให้เลือกครม.และส.ส.เวลาเดียวกันเนี่ยอาจจะทำให้เกิดปัญหาไม่สามารถตรวจสอบเรื่องการทุจริตการเลือกตั้งของครม.ได้ครับต่อไปด้วยนะครับเพราะฉะนั้นแกไม่เห็นด้วยอ่ะดูทางแล้วก็บอกว่ามันไม่ตอบโจทย์นะครับข้อเสนอใหม่ของอาจารย์ไพบูลย์นี่เป็นยังไงขอเสนอทางเลือกที่3ด้วยการให้สมาชิกรัฐสภาสมาชิกรัฐสภาคือใครส.ส.ส.ว.สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสมาชิกวุฒิสภาครับส.ส.ส.ว.เป็นผู้เลือกนี่เป็นผู้เลือกนายกรัฐมนตรีเป็นผู้เลือกฝ่ายรัฐบาลนะครับโดยกระบวนการก็คือให้บุคคลที่จะเข้ามาเป็นนายกและครม.เข้ามาแถลงนโยบายในรัฐสภาตอบข้อซักถามของสมาชิกรัฐสภาอย่างเปิดเผยและถ่ายทอดไปให้ประชาชนรับทราบด้วยเมื่อกระบวนการเสร็จสิ้นก็ให้สมาชิกรัฐสภาคือส.ส.และส.ว.ลงมติรับเลือกนายกและครม.ที่เหมาะสมเชื่อว่าวิธีการนี้จะแก้ปัญหาได้เนื่องจากระบบเดิมมีแต่ส.ส.เท่านั้นที่ทำหน้าที่โหวตเลือกนายกเพียงฝ่ายเดียวและแบบนี้มันดีกว่าเลือกทางตรงด้วยคุณไพบูลย์บอกว่าการเลือกนายกทางตรงเคยมีประเทศอิสราเอลทำเมื่อไม่นานมานี้ทำได้ไม่กี่ปีก็เลิกเราได้ไปพูดคุยกับทูตอิสราเอลประจำประเทศไทยนะครับท่านก็เล่าให้ฟังว่าไม่ค่อยได้ผลและเลิกไปแล้วเพราะมันทำให้เกิดรัฐบาลรัฐสภาที่มันขัดแย้งกันซึ่งพรรคการเมืองต่างๆรวมทั้งพรรคเพื่อไทยก็ออกมาให้ความไม่เห็นด้วยเหมือนกันให้เลือกทางตรงเนี่ยพรรคอื่นๆเนี่ยก็ไม่ต้องไปพูดถึงก็ไม่เห็นด้วยนะฮะอันนี้อาจารย์อเนกนะฮะคนละความเห็นกันนะฮะแต่เมื่อสักครู่ของอาจารย์ไพบูลย์สรุปนี่ของอาจารย์ไพบูลย์
แกบอกว่าเป็นทางเลือกที่3ใช่ไหมถกเถียงหน่อยถกเถียงหน่อยทางเลือกที่1ก็คือแบบที่เราเคยใช้กันครับเราไปเลือกสสโดยที่เสียงข้างมากสสเนี่ยไปจับกลุ่มกันใครรวบรวมเสียงข้างมากได้ก็ตั้งรัฐบาลก็เสนอนายกนะฮะแล้วก็โหวตกันก็คือสสเลือกนายกแล้วนายกก็ไปฟอร์มครม.ครับเป็นสิทธิ์ของนายกแล้วตอนนี้อันนี้ก็เสมือนหนึ่งว่าเราเลือกนายกทางอ้อมก็คือให้สสเนี่ยไปฟอร์มครม.กันใครเสียงข้างมากก็ได้เป็นรัฐบาลก็เลือกนายกกันอันนี้อันเดิมที่เราใช้กันมาครับเฉพาะสสนะครับอันที่2ข้อเสนอใหม่ก็คือเลือกทางตรงก็คือเรากากบาทเนี่ยไปเลือกเลยว่าจะเอาใครเป็นนายกและทีมครม.มีรายชื่อมาให้ด้วยกากบาททีเดียวนี่นะทั้งเสนอมาเลยทั้งพวงนายกชื่อนายนี้ในครม.จะมีคนนี้อยู่1 2 3 4 5ลำตีคลังชื่อบรรหารศิลปะอาชาว่ากันไปใครชอบก็ไปกาช่วยคลังพลเอกชวลิตยงยยุทธใครชอบก็ไปกาโอ้โหทำไมแบบแหมได้ดีๆทั้งนั้นเลยนะฮะใครไม่ชอบก็ฉีกบัตรอันที่2อันที่3ทางเลือกใหม่คืออาจารย์ไพบูลย์เนี่ยบอกเลยมาทางนี้น่าจะดีกว่าก็คือให้สสและสวเป็นผู้เลือกนายกและครม.นั่นหมายความว่าคนที่จะเป็นนายกคือคนที่เป็นสสถูกไหมฮะแกไม่ได้ระบุไม่ได้ระบุอ่ะอย่างนี้ก็ได้ยกตัวอย่างว่าไม่ได้เป็นสสก็ได้แต่คนที่จะเป็นนายกต้องไปฟอร์มครม.มาก่อนพูดง่ายๆก็คือผู้มีสิทธิ์เลือกคนที่เป็นรัฐบาลเนี่ยคือสสและสวเข้าใจครับตรงนั้นแล้วก็ให้บรรดาคนที่อยากจะเป็นรัฐบาลเนี่ยมาหาเสียงในนี้มาแถลงอยู่ในนี้คือให้ตัวนายกไปฟอร์มครม.มาเลยครับไปเลือกครม.มาทั้งชุด35คนบวกนายก1คนคนจะเป็นนายกใช่ไหมฮะแล้วเข้ามาในที่ประชุมสสสวเข้ามาหาเสียงมาหาเสียงมาแถลงนโยบายนะฮะคือผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งก็คือสสและสวและสวที่จะมีสิทธิ์เลือกตั้งรัฐบาลอันนี้พูดกันชัดๆนะคือมานั่งเรียงกันข้างบนเลยในห้องประชุมสภาทีละทีมเข้ามาแถลงสิรัฐมนตรีคลังรัฐมนตรีพาณิชย์รัฐมนตรีอุตสาหกรรมผมมีนโยบายรับจำนำข้าวตันละ 50,000 อย่างเงี้ยเสนอตัวนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรมาสสและสวก็จะได้โอ้ฟังดูมันเป็นยังไงเนี่ยสสและสวก็พิจารณาแล้วก็ลงมติลงคะแนนจะเลือกให้ทีมไหนได้เป็นให้ใครได้เป็นก็เป็นสสและสวลงคะแนนกันนะครับอันนี้แนวทางของอาจารย์ไพบูลย์ นิติตะวันนะครับแต่ทั้งหมดนี้เปิดเผยนะครับให้ประชาชนได้รับทราบประชาชนก็จะได้ทราบว่าโอ้เขานโยบายเขาดีขนาดนี้เนี่ยแล้วทำไมสสที่เราเลือกไปไม่เลือกเขาอ่ะก็จะได้ไปตามเฉ่งสสเอาอันนี้แนวทางที่อาจารย์ไพบูลย์เสนอครับท่านผู้ชมคิดยังไงล่ะครับเอาครับแล้วสวเนี่ยประเด็นก็คือสวเนี่ยบางส่วนเนี่ยจะมาจากการเลือกตั้งแล้วบางส่วนมาจากการสรรหาด้วยหรือเปล่าเพราะฉะนั้นก็เป็นสวที่มาจากการสรรหาก็มีสิทธิ์เลือกนายกด้วยครับถูกไหมถ้าเป็นแบบนี้นะฮะครับแล้วทีนี้มันจะมีปัญหาไหมสวในการตรวจสอบนายกต่อไปในอนาคตตรวจสอบรัฐบาลอย่างเงี้ยมันจะมีปัญหาไหมเพราะจากการแบ่งแยกถ่วงดุลมีสิเพราะว่าคือเวลาคุณเลือกใช่ไหมฮะคุณเลือกนายกและครม.ชุดนี้แล้วคุณก็จะไม่ตรวจสอบเขาเพราะว่าคุณเลือกเขามาก็ไม่แน่นะถ้าเกิดใครรู้จักแบ่งแยกไงมันจะรู้จักไหมล่ะอย่างประชาชนที่กากบาทเลือกรัฐบาลรัฐบาลหนึ่งมาถ้าเกิดเขาทำเลวก็วิพากษ์วิจารณ์ได้ไม่เห็นเป็นไรเลยแต่บ้านเรามันไม่เป็นอย่างนั้นสินะฮะอันนี้ก็ชวนคิดนะครับครับเป็นข้อเสนอจากอาจารย์ไพบูลย์ นิติตะวันเป็นทางเลือกอีกทางหนึ่งก็แล้วกันครับแต่อันนี้ดีกว่าอันนี้ไม่งงครับยังไงอันนี้ไม่งงเป็นของใหม่และดีด้วยนะครับคือทางคุณหมอพลเดชปิ่นประทีปสมาชิกสปช.เนี่ยนะครับมีการเสนอตั้งองค์กรตามรัฐธรรมนูญขึ้นมาเพื่อคุมนักการเมืองครับนะครับอันนี้เป็นของใหม่นะครับบอกว่าเป็นของขวัญปีใหม่ให้กับประชาชนเลยคือเสนอเรื่องการแต่งตั้งสมัชชาคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาลให้เป็นองค์กรแล้วก็บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญเลยมีหน้าที่คือพิจารณาปัญหาด้านคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาลในสังคมโดยเฉพาะของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองจะมีการออกพรบคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาลแห่งชาติใช้ควบคุมความประพฤติของนักการเมืองและจะมีบทลงโทษนักการเมืองถ้ากระทำความผิดทางจริยธรรมซึ่งจะต้องหารือว่าจะต้องลงโทษกันอย่างไรอันนี้ประเด็นที่1 นะครับครับประเด็นที่2นี่โอ้ไอเดียบันเจิดครับประเด็นที่2คือจะเป็นของขวัญปีใหม่อีกชิ้นนึงก็คือว่าเสนอให้มีการจัดตั้งวิสาหกิจเพื่อสังคมฟังดีๆนะฮะวิสาหกิจเพื่อสังคมให้ภาคเอกชนดำเนินการทำธุรกิจในรูปแบบต่างๆอาทิร้านอาหารร้านค้าต่างๆโดยประกาศว่านี่เป็นวิสาหกิจเพื่อสังคมที่ไม่แสวงหาผลกำไรรายได้ทั้งหมดเมื่อหักค่าใช้จ่ายแล้วจะนำไปทำประโยชน์คืนให้สังคมทั้งหมดเหมือนรูปแบบที่ประเทศอังกฤษทำกันอย่างมากซึ่งไม่ใช่การทำในนามของมูลนิธิที่มี
ข้อจำกัดห้ามทำการค้าครับการจัดตั้งวิสาหกิจเพื่อสังคมนี้ต้องออกกฎหมายมารองรับเพื่อให้มีสถานะเป็นนิติบุคคลและทำการค้าได้โดยผลประโยชน์ที่ภาคเอกชนจะได้รับก็คือความภาคภูมิใจความสุขที่ได้ตอบแทนคืนสู่สังคมเรื่องนี้เป็นเรื่องใหม่ของสังคมไทยแต่ควรจะบรรจุเอาไว้เลยอาจารย์ว่าอย่างนี้นะ มาในแนวของสังคมแล้วนะครับนะครับน่าสนใจไหมด้วยปิ่นประทีปน่าสนใจครับบ้านเรานี่คือขาดการดูแลสิทธิชุมชนอย่างมากมายเลยนะฮะสิทธิชุมชนพลเมืองเนี่ยนะครับไม่มีใครสนใจดูแลนะครับแม้จะอ้างว่ารัฐธรรมนูญนี่เป็นอำนาจที่ประทายของประชาชนแต่ว่าสิทธิพลเมืองจริงๆไม่มีใครดูแลนะฮะถ้าหากว่ามีแบบเนี้ยเข้ามาดูแลก็จะเป็นการดีแล้วที่น่าสนใจก็คือการมีกฎหมายการมีระบบที่มาควบคุมพฤติกรรมของนักการเมืองเนี่ยอันนี้สำคัญมากและมันน่าจะตรงจุดกว่าไหมที่ผ่านมาเนี่ยไม่ว่าใครจะเข้ามาเป็นรัฐบาลเนี่ยผมเชื่อว่าประชาชนทุกคนเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยนะเขาไม่ได้มีปัญหาหรอกครับอย่างรัฐบาลยิ่งลักษณ์เนี่ยชนะเลือกตั้งเข้ามาเนี่ยถามว่ามีใครไปต่อต้านอะไรบ้างตอนที่เขาตั้งรัฐบาลเนี่ยไม่มีเขาก็อยู่ได้ตั้ง2ปีเขาให้บริหารมา2ปีแม้ว่าจะไม่เห็นด้วยกับหลายนโยบายนะฮะอย่างจำนำข้าวเนี่ยหลายคนวิจารณ์มาตั้งแต่ตอนหาเสียงนะแต่พอได้เป็นรัฐบาลแล้วเขาทำใครจะไปว่าอะไรอ่ะว่าไม่ได้พอเขาทำปุ๊บแต่ทำแล้วโกงสิทีนี้ทำแล้วขาดทุนแล้วไม่แก้ไขสิทีนี้และที่ยิ่งกว่านั้นเข้ามาเป็นรัฐบาลแล้วมีอำนาจรัฐแล้วทรยศต่อความไว้ใจของประชาชนออกกฎหมายล้างผิดให้คนโกงตรงนี้ต่างหากที่ทำให้ประชาชนรับไม่ได้แล้วออกมานี่แหละฮะแต่ถ้าเกิดว่ามันมีกฎหมายควบคุมพฤติกรรมของนักการเมืองไม่ให้มีพฤติกรรมผิดคุณธรรมผิดจริยธรรมผิดธรรมาภิบาลเนี่ยทำไม่ได้ต่อไปนี้ถ้าทำผิดกฎหมายดำเนินคดีเอาเข้าคุกเอาออกจากตำแหน่งได้อย่างรวดเร็วตรงนี้น่าจะแก้ปัญหาตรงจุดกว่าหรือเปล่าต่อไปนักข่าวสภาก็จะมีโอกาสแล้วล่ะตอนนี้ยังไงฮะเพราะว่าข้าราชการสวยๆเป็นเมียน้อยสสหมดเลยนักข่าวไม่มีสิทธิ์เลยนะฮะไปพูดอย่างไรข้าราชการเขาเสียหายบางคนข้าราชการสวยๆบางคนสวยๆบางคนบางคนมันมีจริงไงนะฮะเป็นเมียน้อยสสเป็นเมียน้อยประธานกรรมธิการอย่างนี้เป็นต้นนะถ้ามีองค์กรนี้เข้ามาควบคุมจริยธรรมคุณธรรมครับต่อไปข้าราชการก็จะทำงานได้อย่างมีเกียรติไงครับไม่ใช่มาเป็นเมียน้อยสสหลบๆซ่อนๆอยู่นะฮะแต่เมียน้อยก็มีประโยชน์นะพี่เบิ้มมีประโยชน์ยังไงมีกรณีศึกษามาให้ดูการปราบกังฉินกินสินบนที่ประเทศจีนครับมีประโยชน์นะฮะเมียน้อยเพราะว่าอะไรครับเมียน้อยเนี่ยมาแฉผ่านสื่อนะฮะแฉเจ้าหน้าที่ระดับสูงของจีนแฉผ่านสื่อเลยว่าอิตาลีนี่มันมีพฤติกรรมชั่วร้ายยังไงบ้างคือโกรธกันไงแล้วมาแฉแล้วในที่สุดก็ดำเนินคดีเอามีกรณีศึกษาจริงอันนี้ล่าสุดนะครับศาลจีนตัดสินจำคุกตลอดชีวิตเจ้าหน้าที่ระดับสูงตำแหน่งใหญ่แค่ไหนโอ้โหรองผู้อำนวยการคณะกรรมการปฏิรูปและพัฒนาแห่งชาติตำแหน่งสูงนะครับแต่สูงคณะกรรมการปฏิรูปเลยเหรอโดนฮะไม่ใช่ฮะเขาเป็นตำแหน่งประจำตำแหน่งประจำซึ่งเป็นระดับสูงอ่ะคล้ายๆกับคณะกรรมการเรื่องโน้นเรื่องนี้อะไรเงี้ยเป็นตำแหน่งระดับสูงนะฮะชื่อนายหลิวเทียนานนะฮะอดีตรองผู้อำนวยการคนนี้ล่าสุดโดนศาลตัดสินจำคุกตลอดชีวิตเพราะเมียน้อยเพราะเมียน้อยอ่ะคนนี้เคยโดนเมียน้อยแฉผ่านสื่อเรียกรับสินบนอะไรต่อมีอะไรแล้วเขาก็ไปตรวจสอบต่อแล้วนายคนนี้มีสายสัมพันธ์โยงใยกับโจหยงคังที่เล่าให้ฟังกันก่อนโจหยงคังที่เป็นอดีตระดับสูงเรื่องความมั่นคงเลยอ่ะอันนั้นทุจริตโกงกินมีทั้งเอาเงินไปฝากไว้ที่กิ๊กสินบนกินสินบนใช้อำนาจหน้าที่โดยมิชอบเกี่ยวกับพลังงานก็มีโจหยงคังเนี่ยนะครับเป็นข้าราชการเป็นเจ้าหน้าที่ระดับสูงใหญ่ที่สุดที่จีนดำเนินคดีในรอบ40ปีสำหรับโจหยงคังอันนี้เชือดปลาวานเลยใช่ไหมเชือดปลาวานเลย500,000,000,000 บาทมูลค่าการทุจริตโจหยงคังนะครับแต่นายหลิวเทียนานเนี่ยอันนี้ก็มีเครือข่ายโยงใยกับโจหยงคังเหมือนกัน500,000,000,000เนี่ยเท่ากับตัวเลขขาดทุนจำนำข้าวเลยนะเนี่ยแต่อีตานั่นเนี่ยโอ้เยอะแยะยุบยับฮะอันนี้เป็นไปตามนโยบายปราบโกงของประธานาธิบดีสีจิ้นผิงนะครับกรณีของหลิวเทียนานเนี่ยนะฮะถือว่าไม่ถึงกับเป็นปลาวานแต่เป็นปลาชโดตัวใหญ่เหมือนกันพี่เบิ้มเพราะว่านายคนนี้เนี่ยนะครับนายคนนี้เนี่ยปรากฏว่าในถ้อยแถลงที่ศาลตัดสินเนี่ยนะครับจำคุกตลอดชีวิตฐานรับสินบนรับสินบนมูลค่า35 ล้านหยวนพี่เบิ้มครับหรือประมาณ190 ล้านบาทโดยประมาณนะครับครับศาลบอกว่าคดีนี้อยู่บนพื้นฐานข้อเท็จจริงที่ชัดเจนและหลักฐานที่แน่นหนาเป็นรูปธรรมครับนี่โดยศาลเห็นว่าหลิวเทียนานผู้เป็นลูกจ้างของรัฐบาลอาศัยความได้เปรียบจากตำแหน่งแสวงหาประโยชน์ให้แก่บุคคลอื่นๆรับเงินสดหรือของกำนันที่บุคคลอื่นๆมอบให้อย่างผิดกฎหมายแก่ตัวเองหรือผ่าน
หลิวเต้อเฉิงบุตรชายของเขาพฤติกรรมเหล่านี้เป็นการกระทำความผิดฐานรับสินบนนอกจากถูกจำคุกแล้วนะครับนายคนนี้ต้องเสียสิทธิ์ทางการเมืองตลอดชีวิตไปดำรงตำแหน่งอะไรไม่ได้ถูกยึดทรัพย์สินส่วนตัวด้วยนี่นายหลิวเทียนหนานนะครับแต่นี่ไม่ใช่หลิวเทียนหนานนะในภาพเนี่ยในภาพนี้เป็นประธานาธิบดีนะครับทีนี้เนี่ยที่น่าสนใจก็คือว่านายหลิวเนี่ยนะครับที่ถูกดำเนินคดีนี้ในการสอบสวนนะครับมันเริ่มต้นมาจากเมียน้อยเมียน้อยเปิดโปงผ่านผู้สื่อข่าวคนหนึ่งของจีนนี่เขาเรียกว่าลิดเมียน้อยเหรอฮะไม่ใช่ลิดภรรยาน้อยเป็นพิษภรรยาน้อยเป็นพิษดูเอาไว้นี่ภรรยาน้อยคนไหนที่จะทำเพื่อชาติเพื่อบ้านเมืองเรียนเชิญนะครับเรียนเชิญฮะแฉมันเลยฮะแฉมันเลยติดต่อพันน้องสันติสุขก็ได้ฮะครับนี่แหละฮะอันนี้เป็นกรณีในประเทศจีนจับข้าราชการทุจริตคือก็มีมาตรการปราบโกงครับทั้งเสือพยัคฆ์ร้ายและแมลงวันจับหมดระดับผู้ดำรงตำแหน่งระดับสูงแล้วก็ข้าราชการกลางชิ้นครับขอให้ไทยเราเอาจริงอย่างเขาเถอะมาดูอีกคณะหนึ่งนะครับคณะของอาจารย์เสรีสุวรรณพานนท์ครับคณะนี้เป็นคณะปฏิรูปด้านกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมของสปช.นะครับอาจารย์เสรีก็เสนอมานะครับว่ากกต.นะครับโครงสร้างกกต.5คนเหมือนเดิมนะครับแต่ลดวาระการดำรงตำแหน่งนะครับจากเดิมที่ดำรงตำแหน่ง7ปีให้เหลือแค่6ปีครับนะครับโครงสร้างคือ5เสือกกต.เหมือนเดิมลดวาระจาก7ปีเหลือ6ปีแล้วอำนาจการให้ใบเหลืองกับใบแดงไม่ให้กกต.แล้วนะครับโดยอำนาจการให้ใบเหลืองใบแดงเป็นหน้าที่ของศาลยุติธรรมครับอันนี้ของส่วนหนึ่งนะส่วนศาลรัฐธรรมนูญนะครับโครงสร้างขออภัยครับปปช.นะครับโครงสร้างของปปช.นะครับมีอยู่9คนกรรมการก็9คนเหมือนเดิมนะครับส่วนวาระการดำรงตำแหน่งปปช.เดิม9ปีให้ลดเหลือแค่6ปีแล้วให้มีหน้าที่พิจารณาคดีเฉพาะโทษทางคดีอาญาที่เกี่ยวกับการทุจริตของข้าราชการและนักการเมืองเท่านั้นครับส่วนการพิจารณาโทษทางวินัยให้เป็นหน้าที่ของคณะอนุกรรมการข้าราชการพลเรือนหรืออกพ.ของแต่ละกระทรวงเป็นผู้พิจารณาโทษแทนนะครับสุดท้ายข้อเสนอของกรรมาธิการชุดของอาจารย์เสรีข้าราชการฟังไว้นะครับยังไงฮะก็คือว่าเสนอให้ข้าราชการทุกระดับต้องยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินต่อปปช.ตอนเข้ารับราชการครั้งแรกเพื่อแสดงความโปร่งใสเพื่อให้ปปช.เก็บไว้เป็นข้อมูลเปรียบเทียบหากมีปัญหาเกิดขึ้นก็จะได้หยิบมาดูนะฮะอันนี้ก็คือข้าราชการทุกคนเลยครับนะครับต้องยื่นบัญชีทรัพย์สินให้ปปช.แต่ว่าไม่ได้เปิดเผยนะครับปปช.เอาไปปิดผนึกไว้แต่ถ้าหากว่าใครมีปัญหาเรื่องทุจริตปปช.เขาก็จะไปเรียกมาดูก็เหมือนข้าราชการระดับสูงตอนนี้ครับตอนนี้เขาก็ยื่นกันนะฮะข้าราชการระดับสูงแต่ไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณะฮะแต่ทีนี้ให้ทุกคนเลยสอบเข้าเป็นข้าราชการบรรจุวันแรกปุ๊บต้องยื่นเลยครับบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินนะฮะโอ้อันนี้ก็น่าสนใจนะฮะโอ้ก็บันเจิดไหมแต่ไปลองไปดูรายละเอียดแล้วกันครับให้คนที่เขาเกี่ยวข้องการทำงานเนี่ยมันคุ้มหรือเปล่ามันเกิดประโยชน์จริงหรือเปล่าเพราะว่าโอ้ต้องเก็บข้อมูลเยอะเลยนะข้าราชการแต่จริงๆความต้องยื่นปีต่อปีไม่งั้นข้อมูลมันจะไม่เปลี่ยนแปลงถูกไหมฮะครับอย่างเข้าไปเป็น C1 เงินเดือนเท่าไหร่ล่ะเงินเดือนไม่ถึงหมื่นนี่ครับใช่ไหมฮะเขาจะมีทรัพย์สินอะไรอ่ะแล้วเขาก็ต้องไปรวบรวมทรัพย์สินของเขามาสมมติว่าปีนี้ได้มรดกจากเจ้าคุณพ่อมาก็ต้องเอามาลงไว้ยื่นใหม่อัปเดตไปเรื่อยๆเพราะงั้นก็ต้องปีต่อปีถึงจะมีข้อมูลอัปเดตครับนะครับก็น่าสนใจฮะอะไรที่มันเป็นการตรวจสอบแล้วก็ดีต่อส่วนรวมเนี่ยเราฟังแล้วก็พิจารณาอีกอย่างนึงน่าจะบรรจุไว้นะฮะคือในรัฐธรรมนูญเลยนะฮะให้สิทธิพิเศษเมียน้อยสิทธิพิเศษยังไงฮะเอ้าก็สมมติว่าถ้าหากว่าคุณมาแฉสามีคุณอ่ะได้ส่วนแบ่งมรดกไปเลยครึ่งนึงอ้าวคุณได้เหมือนรางวัลนำจับใช่ไหมฮะถ้าเป็นข้าราชการให้2ขั้นครับเออดีไหมฮะดีครับเออแต่ไม่ใช่เมียน้อยก็น่าจะได้รางวัลเหมือนกันนะไม่ส่งเสริมให้คนเป็นเมียน้อยอันนั้นปกตินะฮะแต่ว่านี่เมียน้อยเอ้าสุดท้ายนะฮะเอาเรื่องใหญ่ๆอีกเรื่องนึงนะครับจะเวลาเดี๋ยวเติมเรื่องอื่นต่ออาจารย์วิษณุเครืองามครับได้ออกมาพูดถึงเรื่องการปรับโครงสร้างการบริหารงานของกระทรวงต่างโดยบอกว่าพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติอยากให้มีการปรับโครงสร้างของบางกระทรวงหรือบางหน่วยงานที่ประชาชนเห็นว่ามีปัญหานะครับแต่จะไม่ทำแบบรวมครั้งใหญ่เพราะประเทศไทยเพิ่งมีการปรับโครงสร้าง20กระทรวงไปพร้อมๆกันเมื่อ12ปีที่ผ่านมาแต่การปรับโครงสร้างครั้งนี้อาจดำเนินการในบางส่วนที่กระทรวงนั้นๆพบเห็นปัญหาคือในกระทรวงเนี่ยอาจดำเนินการบางส่วนแล้วก็อาจดำเนินการบางกระทรวงที่คิดว่าทำแล้วมันจะดีกว่าเดิมอ่ะนะครับโดยจะพิจารณาผลการศึกษาของคณะกรรมการสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการหรือกพร.และข้อเสนอแนะจากสภาปฏิรูปแห่งชาตินะครับเอาจากสองทางนี้
มาดูซิว่าหน่วยงานไหนกระทรวงไหนควรที่จะมีการปรับโครงสร้างตรงจุดไหนอันนี้น่าสนใจมากครับอาจารย์วิษณุเครืองามรองนายกรัฐมนตรีบอกว่านะครับเบื้องต้นขณะนี้เห็นว่ามีบางหน่วยงานที่มีภาพปัญหามีปัญหาอาจต้องถูกปรับโครงสร้างเช่นกระทรวง ICT ครับอันนี้พี่เบิ้มเห็นว่าไงโอ้เรื่องเทคโนโลยี ICT นี่เรื่องใหญ่นะครับอันนี้ก็น่าสนใจกสทช. อีกอันนึงไงอยากให้ลือมากใช่ไหมเอาที่อาจารย์วิษณุพูดก่อนกระทรวง ICT สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาครับสังกัดกระทรวงศึกษานะครับสำนักงานตำรวจแห่งชาติครับโอ้นี่มีด้วยสำนักงานตำรวจแห่งชาติสตช.กรมสอบสวนคดีพิเศษโอ้โหสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินเป็นต้นอันนี้ตัวอย่างนะครับที่อาจารย์วิษณุพูดออกมาแล้วนะเอ่ยชื่อออกมาแล้วนะครับว่าที่อาจต้องถูกปรับโครงสร้างย้ำนะฮะกระทรวง ICT สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาอันนี้อยู่ในสังกัดกระทรวงศึกษาครับที่น่าสนใจเนี่ยและคิดว่าท่านผู้ชมคงสนใจก็คือสำนักงานตำรวจแห่งชาติกรมสอบสวนคดีพิเศษครับสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินอันนี้น่าสนใจมากนะครับครับคือถ้าปรับแล้วเนี่ยสามารถที่จะทำงานเพื่อประเทศชาติเพื่อส่วนรวมได้มีประสิทธิภาพขึ้นผมคิดว่าประชาชนสนับสนุนนะเพราะที่ผ่านมาบางองค์กรนี่ถูกแทรกแซงจากฝ่ายการเมืองแล้วใช้เป็นเครื่องมือในการกลั่นแกล้งกันครับนะฮะเอ่ยชื่อเลยได้ไหมฮะกองกันไหน DSI ไงสำนักงานตำรวจแห่งชาติเนี่ยสำนักงานสตช.ด้วยไงฮะแล้วปราบปรามการฟอกเงินนี่นะฮะท่านเนี่ยมีอำนาจหน้าที่สำคัญมากนะฮะต่างประเทศนี่องค์กรอย่างเงี้ยสำคัญมากใหญ่มากมีคนโกงที่ไหนทำผิดกฎหมายคดีไหนครับเมื่อมีปรากฏหลักฐานเพียงพอในระดับหนึ่งอายัดทรัพย์มันแช่แข็งเอาไว้ก่อนจะได้ไม่ยักย้ายถ่ายโอนทรัพย์สินหนีไปไหนครับแล้วตรวจสอบให้ความยุติธรรมด้วยการคุณมาพิสูจน์สิไม่ใช่ว่าพอถูกดำเนินคดีแล้วคุณหอบทรัพย์สินหนีไปต่างประเทศคือของปปงเนี่ยยังต้องรอขั้นตอนจากตำรวจไงทีนี้ทำไงปปงพอคดีนี้ขึ้นมาผู้ปปงอายัดได้เลยก็แนวทางในการปรับโครงสร้างมันมีแนวคิดว่าปปงเนี่ยไปอยู่ร่วมกันกับปปช.เลยไหมทำงานคู่ขนานกันหรือเปล่าหรือมีหน่วยงานไหนที่จะมาทำหน้าที่เรื่องตรวจสอบเรื่องจัดการเรื่องใหญ่ๆเนี้ยให้มีอำนาจของปปง.ให้สามารถที่จะทำได้อย่างรวดเร็วมีประสิทธิภาพขึ้นอย่างเงี้ยนะครับครับอันนี้น่าสนใจมากนะพี่เบิ้มโอ้โหนี่ก็พูดถึงสตช.พูดถึงปปง.ครับมาพูดถึงต่อข่าวของเครือข่ายพลตรีโทพงษ์พัชฌายาพันธ์กันนะฮะหลังจากที่เป็นข่าวในหน้าหนึ่งข่าวใหญ่เช้าวันนี้ประเด็นที่เข้ามาใหม่ก็คือว่าเมื่อวานนี้ตำรวจจับกลุ่มนางสุดาทิพย์ม่วงนวลอายุ45ปีนางสุดาทิพย์นี้นะครับเป็นภรรยาของพันตำรวจเอกโกวิทม่วงนวลอดีตผู้กำกับตม.ที่สมุทรสาคร2คนนี้ถูกจับกลุ่มชุดแรกพร้อมกับพลตรีโทพงษ์พัชฌ์นะครับในข้อหานะครับลุกป่าลุกหน้าน้ำแต่ว่าได้รับการประกันตัวไปนะฮะแต่ว่าล่าสุดเมื่อวานนี้คุณสุดาทิพย์ซึ่งเป็นภรรยาของพันตำรวจเอกโกวิทถูกจับอีกข้อหาใหม่ครับก็คือหมิ่นเบื้องสูงนะครับตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา112นำตัวมาสอบปากคำเมื่อวานนี้นะครับหมิ่นเบื้องสูงอย่างไรที่บางข่าวบอกว่าขายพริกขายเครื่องเสวยเนี่ยนะครับก็ปรากฏว่าคือมีคนไปร้องเรียนทางตำรวจสน.สามเสนว่ามีการแอบอ้างสถาบันเพื่อประมูลทำธุรกิจในวังขายน้ำพริกประเภทต่างๆและผักต้มหรือเครื่องเสวยทำรายได้เดือนละ 3-4 แสนบาทต่อเดือนนะครับแล้วก็มีครัวข้าราชบริพารมีรายได้6-8 แสนบาทต่อเดือนทำธุรกิจคาเฟ่เดอสุวรรณภูมิมีรายได้เดือนละ 2-3 ล้านบาทต่อเดือนทั้งนี้เชื่อว่าผู้ต้องหาเกี่ยวโยงกับเครือข่ายของพลตรีโทพงษ์พัชฌ์ฉายาพันธ์ซึ่งถูกจับกุมได้ก่อนหน้านี้นะครับมีรายงานว่านางสุดาทิพย์นี้นะครับเป็นภรรยาของพันตำรวจเอกโกวิทและมีบุตรสาวนะครับซึ่งอยู่ในผู้ถือหุ้นของบริษัทสุดาทิพย์นะครับหรือว่าบริษัทสิรินทิพย์2007นะครับมีที่ตั้งอยู่ที่บางพลีสมุทรปราการก็ทำธุรกิจอันนี้มาโดยตลอดแล้วก็แอบอ้างเบื้องสูงว่าคือตัวเองเนี่ยจะต้องประมูลได้นะครับคนอื่นแข่งไม่ได้เพราะว่าตัวเองเส้นใหญ่ไปแอบอ้างสถาบันนะครับนี่ก็คือโดนอีกข้อหาหนึ่งส่วนผู้ต้องหาทั้ง3คนที่ยังจับกุมไม่ได้นะครับคือประกอบไปด้วยนายปรีชาดาราไตรนะครับนายไพเชษเมธีสริยพงศ์เป็นเจ้าของอู่รถเมย์สาย8และเสี่ยนพพรสุภาพพิพัฒน์นะครับนี่ยังจับไม่ได้อีก3คนสำหรับเครือข่ายคดีนี้ครับนี่คือทั้งหมดของข่าวฟ้าวันใหม่เช้านี้นะครับครับนะฮะหายงงยังหายงงนิดนึงฮะเหรอฮะเดี๋ยวกลับไปคิดต่อว่าทางเลือกไหนมันดียังไงวันพรุ่งนี้คงจะมีเรื่องให้งงอีก
ครับนะครับไม่เป็นไรครับเราอยากจะเปลี่ยนแปลงมีทางเลือกให้เปลี่ยนเยอะๆเนี่ยดีกว่าครับดีกว่าที่ไม่มีทางเลือกเลยครับหรืออยู่กันไปแบบเดิมเรื่อยๆอย่างเงี้ยมันต้องเปลี่ยนแปลงสิมีโอกาสแล้วต้องเปลี่ยนครับเอาละครับวันพรุ่งนี้เช้ากลับมาพบกับน้องสันติสุขผมเบิ้มประชาไทยและทีมงานทุกคนวันนี้ขอบพระคุณทุกท่านสวัสดีครับ